ในช่องพอดแคสต์ในรายการ Ge ็กวันเดย์นะครับจะมีการยกตัวอย่างเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทรี่ธุรกิจใหญ่ๆหรือว่าธุรกิจเล็กๆเนี่ยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้าน AI machine learning big data หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์นะครับที่ผมเคยยกตัวอย่างไปในหลายๆ EP แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยกำลังมีบทบาทที่สําคัญมากๆนะครับในการต่อสู้ทางธุรกิจในปัจจุบันนะครับหลายๆบริษัทนี่ก็เริ่มเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมาพิยุก ใช้กับธุรกิจของพวกเขาครับสำหรับใน EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคชื่อดังนะครับที่เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับแม้ตัวแบรนด์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแบรนด์นั้นก็คือแบรนด์ Kimberly Clark นะครับแต่ว่าสินค้าของพวกเขาเนี่ยก็มีหลากหลายแบรนด์ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดาษทิชชู่นะครับรวมถึงกระดาษต่างๆนะครับอย่างสก o อตหรือว่าอย่างผ้าอนามัยนะครับเราจะเห็นได้ว่า ทางบริษัทคิมเบอรี่ค้าเนี่ยเคยสร้างแบรนด์อย่างโกเทคนะครับกลายเป็นคำสามัญในอดีตนะครับที่เราจะได้เห็นการเรียกผ้า,นาํนไมของผู้หญิงว่าโกเทคนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแบรนด์ออกมานะครับเป็นแบรนด์อื่นๆมากมายนะครับอตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคิมเบอรี่ค้าเนี่ยมีประวัติที่ค่อนข้างยาวนานมากๆนะครับ โดยประวัติคร่าวๆของบริษัทคิมเบอรี่คาร์กเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1,872นะครับโดยมี2ผู้ก่อตั้งหลักก็คือจอห์นคิมเบอรี่กับชาวคาร์กนะครับซึ่งทั้ง2เนี่ยได้ร่วมกันก่อตั้งธุรกิจแรกของบริษัทนั่นคือ โรงงานกระดาษนั่นเองนะครับโดยมีการก่อตั้งในเมืองวิสคอนซินของประเทศอเมริกานะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยก็ได้พัฒนาเทคโยีใหม่ๆนะครับในด้านของการสร้างกระดาษไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่นะครับรวมถึง ผ้าอนามัยนะครับล้วก็ได้มีการเปิดตัวผ้าอนามัยอย่างโกเทคครั้งแรกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับสุขอนามัยของผู้หญิงนะครับซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆนะครับในยุคนั้นที่มีแบรนด์ตัวนี้ออกมารวมถึงมีการพัฒนาต่อเนื่องมาและขยายตัวไปยังต่างประเทศนะครับในช่วงปี1 9 5 0เนี่ยได้มีการเปิดโรงงานในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกยิรมันวันตก สาราจ,จาราจนะครับรวมถึงสถานที่ต่างๆนะครับอีกกว่า17ประเทศนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมีการขยายลายไปสู่ธุรกิจทางด้านสายการบินนั่นก็คือการก่อตั้งาสายการบิน m i d w วส t นะครับซึ่งเป็นสายการบินโลคอสนะครับที่มีขนาดใหญ่บริษัทหนึ่งของอเมริกาในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในปี1984เนี่ยบริษัทได้มีการย้ายสำนักง,งานใหญ่ของทิมเบรียคัคเนี่ย จากในเมืองวิคคอนซนเนี่ยไปอยู่ที่เมืองเท็กซัสนะครับแล้วก็มีการขายายตัวธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเคมเบอรี่ค้างนั่นก็คือการได้ซื้อบริษัทสกอตเปเปอร์นะครับในปี1995นะครับมูลค่ากว่า9.4พันล้านเหรียญน,นะครับซึ่งตัวสกอตเปเปอร์เนี่ยเป็นของบริษัทของแคนาดานะครับ รวมถึงได้มีการไล่ซื้อกิจการต่างๆมากมายนะครับกิจการที่เกี่ยวข้องกับกระดาษรวมถึงกระดาษชําระรวมถึงผ้าอนมามัยต่างๆนะครับทำให้ k i m b เคมีค้าเนี่ยแข่งมากนะครับในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคมาจนถึงปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย อ่าคิมบิริค้าเนี่ยได้กลายเป็นผู้นําในตลาดโลกแล้วนะครับในทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยของครอบครัวทารกและเด็กนะครับสุขอนามัยของผู้ใหญ่และผู้หญิงนะครับรวมถึงของใช้ส่วนตัวผลิตภัณฑ์สําหรับองค์กรและธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆนะครับได้มีการขยายตลาดออกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้คิมบิริค้าเนี่ยได้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการรู้จักดีอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยพื้นฐานที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับผู้คนกว่า175ประเทศนะครับทั่วโลกในปัจจุบันนั่นเองและแน่นอนนะครับว่าพวกเขาก็มีการทำการวิ และก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายอย่างต่อเนื่องนะครับและมีการลงทุนที่สําคัญในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับต้องบอกว่า k i m b e r l ี่คาเนี่ยเป็นบริษัทที่ติดอันดับ f o r ์จูน500นะครับมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายชื่อดังนะครับไม่ไว่าจะเป็นฮัคกี้คินเนกหรือว่าสกอตนะครับมีผู้ใช้งาน ใน175ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งทาง k ิ m b e r l y Clark เนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็โซลูชันนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทั้งส่วนบุคคลนะครับรวมถึงทั้งในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับและในฐานะผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมนี้นะครับทาง Kimberly Clark เ,เนี่ย ก็มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนว,วัตรกรรมดิจิทัลนะครับเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและก็ประสบการณ์ของลูกค้าในหมวดหมู่สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีอย่าง IOT หรือ Internet of Thing นะครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับในการปรับปรุงประสิทธิภาพเหล่านี้นะครับสำหรับสิ่งแรกที่พวกเขาทำนั่นก็คือโครงการ K Challenge นะครับเป็นการนำนว,วัตรกรรมมาสูุ่าสาหกรรมสินค้า บรรจ,จุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคนะครับโดยทาง Kimberly-Clark เนี่ยได้จัดโครงการเคชา l เล n g e ประจำปีนะครับโดยเชิญผู้ประกอบการรวมถึงสตาร์ทอัพรวมถึงนักประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยมาพัฒนานวัตรกรรมนะครับในหมวดหมู่สินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคนะครับผ่านการผ่านในเรื่องของนวัตรกรรมทางด้านดิจิตอลน,นะครับโดยพวกเขาเนี่ยได้ทำการเชิญผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วโลกนะครับมาช่วยกันสร้างสรรค์โซลูชันเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน ให้กับผู้บริโภคนะครับสำหรับแบรนด์ของ Kimberly Clark ระดับโลกนะครับเช่น c l i n i c h u c k e y หรือ g o t e c นะครับซึ่งจะมีการร่วมมือกับ d l a ลนะครับซึ่งเป็นแลบของทาง Kimberly Clark เองนะครับในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดนะครับรวมถึงความรวดเร็วและเทคโนโลยีของผู้ประกอบการกับความรู้ด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายของแบรนด์ระดับโลกของบริษัท Kimberly Clark นั่นเองนะครับ โดยทาง d l a b เนี่ยจะมองหานวัตรกรรมทางเทคโนโลยีนะครับโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่จำนวน6หมวดหมู่นะครับหมวดหมู่แรกก็คือในเรื่องของประสบการณ์ของผู้ช้อปปิง้งนะครับหมวดหมู่ที่2ก็คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Big Data นะครับรวมถึงการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหมวดหมู่ที่3ก็คือในเรื่องของ Cyber Security นะครับหมวดหมู่ที่4ก็คือเรื่องของ Internet o f t h i n g s นะครับ Wearable Device นะครับรวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆนะครับ มวดหมูม่ที่5จะเป็นเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาและประสบการณ์ในด้านการสื่อสารทางด้านิจิตอนนะครับส่วนมวดหมู่สุดท้ายจะเป็นเรื่องของซัลายเชนในการดำเนินการของบริษัทนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการเปิดให้ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์รวมถึงสร้างนะวัตกรรมใหม่ๆเนี่ย มันเป็นการช่วยให้บริษัทอย่าง Kimberly c l a r เนี่ยปรับตัวและนำแนวคิดที่ดีที่สุดนะครับของปัจจุบันนะครับของเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมาใช้ในการดำเนินงานได้นั่นเองนะครับสำหรับส่วนที่สอน,นะครับที่ Kimberly Clark นำเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์การค้าปลีกแบบบริการตนเองนะครับโดยทางบริษัท Kimberly Clark เนี่ยได้สร้างข้อมูลจํานวนมากนะครับจากแหล่งข้อมูลภายในหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลการขายนะครับ รวมถึงการใช้จ่ายด้านการตลาดและก็ยังมีการนําเอาข้อมูลจากแหล่งภายนอกนะครับจากองค์กรต่างๆนะครับเช่นนิวเซนนะครับรวมถึงการจัดเก็บและข้อมูลการจัดซื้อต่างๆของบริษัทนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้แพลตฟอร์มระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Amazon เลสชิฟท์ทับโรหรือว่า p a n o p พลยนะครับนำข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อมูลที่มีความซับซ้อนเนี่ยเอามาวิเคราะห์นะครับโดยเป็นการนำข้อมูลจาก หลากหลายแห่งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างยากต่อการใช้งานนะครับแต่ว่าการได้โซลูชันทางด้านเทคโนโลยีจาก a เมซอนหรือว่าจากอื่นๆนะครับมารวบรวมข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์เนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพนะครับทำให้สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องราวเหล่านี้รวมถึงประหยัดเวลาได้มากขึ้นมากๆนะครับและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจํานวนมหา,าศาลนะครับพวกเขาเนี่ยสามารถ ใช้เวลาน้อยลงนะครับในการรวบรวมรวมถึงการเรียงลําดับข้อมูลเหล่านี้แล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาตีความนะครับได้อย่างมีประสิทธิธภาพมากย,ยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะนําพวกเขาไปถึงการใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิธภาพในอนาคตนั่นเองนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่3ที่พวกเขานำมาใช้นั่นก็คือเทคโนโลยี IOT หรือ Internet of Things นะครับมาใช้ในการจัดการ Facility ตต่างๆของ สถานที่ต่างๆนะครับแน่นอนนะนะครับว่า,าทางค i ิมเบอรีเนี่ยเป็นสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงสินค้าทางด้านสุขอ,อนามัยนะครับห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของพวกเขานะครับซึ่งการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติ n ง Internet เนี่ยสามารถทําให้ผู้จัดการในด้าน f a c i l สิลต่างๆของห้องน้ำเนี่ยสามารถที่จะดูผ่านรีโมทไปยังห้องน้ําอัจฉริยะเหล่านี้ได้นะครับแน่นอนนะครับว่าสถานะ ในห้องน้ําในอาคารเนี่ยมันมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับต่อผู้เช่าวรวมถึงลูกค้าที่มองถึงอาคารนั้นๆน,น,นะครับและแน่นอนนะครับห้องน้ําที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยหนีไปได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับการใช้เทคโนโลยีอย่าง IOT มีการสร้างเซนเซอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในตู้จ่ายสบู่เครื่องปรับอากาศหรือว่าประตูทางเข้าอื่นๆเนี่ย ก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งไปยังแอปที่เป็นรูปแบบลักษณะของ Cloudbay นะครับโดยผู้จัดการด้าน Facility เหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลจากมือถือหรือเดสก์ท็อปนะครับเพื่อตรวจสอบสภาพของน้ำของสถานที่ให้บริการนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาดูแลถึงสถานที่นั้นๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทาง Kimberly Clark มเ,มเนี่ยก็ได้ใช้โครงการเหล่านี้นะครับเป็นโครงการนำล่องที่มีแอปอย่าง Intelligent Rest Room นะครับ ซึ่งมีการแสดงจํานวนวัสดุที่มีความสิ้นเปลืองอย่างทิชชู่หรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องน้ำนะครับซึ่งเมื่อนําเอาเทคโนโลยี IOT มาใช้จริงๆนะครับสามารถที่จะลดจํานวนวัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้ได้มากถึง20%นะครับเมื่อมีการปรับมาใช้แอปตัวนี้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ Kimberly Clark เนี่ยนำมาใช้กับเทคโนโลยีอย่าง Internet of Thing นะครับสำหรับส่วนที่4นะครับที่ทาง Kimberly Clark เนี่ย นำเอาเทคโนโลยีมาใช้นั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีอย่าง big data นะครับมาลดความซับซ้อนของซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นทั้งระบบของพวกเขานในทั้งอุตสาหกรรมต้องบอกว่าตัวซัพพลายเชนที่มีอยู่ทั่วโลกของ Kimberly Clark เนี่ยมีการจัดการเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพวกเขาเนี่ยได้นำวิธีการ ผลิตแบบเครือข่ายเนี่ยมาใช้ในห่วงซัพพลายเชนของพวกเขามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีส่วนร่วมในกระบวนการหลายขั้นตอนนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data นะครับไปทั้งซัพพลายเชนทั้งหมดนะครับตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดการการหาคู่ค้าการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้านะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อคิมเบอรี่ค้านำเอาทยกอย่าง Big Data มาจับมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มาช่วยลดความซับซ้อนแล้วก็แยกแยะความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในห่วงซัพพลายเชนของพวกเขาทั้งหมดเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อย่างมหา,าศาลนะครับและที่สําคัญนะครับพวกเขาก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจว่า ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้นะมีความสําคัญมากๆนะครับในการช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนะครับรวมถึงการบริหารความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ราคาการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับพวกเขาเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีอย่าง Big Data ที่มีความเปิดกว้างกับซัพพลายเ ในทุกแห่งทั่วโลกนะครับและก็มีการมุ่งเน้นไปที่นวัตรกรรมที่มีส่วนร่วมกันของเหล่าซัพพลายเออร์ของพวกเขาที่มีอยู่ทั่วโลกนั่นเองนะครับสําหรับส่วนสุดท้ายนะครับที่ทาง Kimberly Clark เนี่ยนําเอาเทคโนโลยีมาใช้นั่นก็คือเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพทางด้านการขายและการตลาดนะครับโดยใช้เทคโนโลยีอย่างตัว big data เองด้วยเช่นกันนะครับสําหรับมีการสร้างโครงการนําร่องนะครับที่ร้านค้า Walmart ในประเทศจีนนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยคิมเบริค้าได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่าง Big Data นะครับเพื่อผักดันยอดขายและสามารถค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆนะครับจากข้อมูลที่มีอยู่ในจุดขายจำนวนมากที่มีการเกิดการซื้อขายขึ้นในแทบจะทุกวันนะครับโดยในประเทศจีนเนี่ยพวกเขาร่วมมือกับบริษัท t e t l s o s u t u t n เองนะครับเพื่อปรับปรุงความพร้อมในการใช้งานของผลิตภัณฑ์นะครับในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆนะครับแล้วก็ เพิ่มยอดขายของร้านค้าที่ Walmart ได,ได้แจ้งไปนะครับทั่วประเทศจีนนะครับซึ่งทาง c ิม p o ิ l าเนี่ยได้ใช้โซลูชันจาก Retail Solution Inc. นะครับ เพื่อติดตามการขายสินค้าและก็สินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็เพิ่มยอดขายลดค่าใช้จ่ายในซัพพลายเชนเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้านั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นการนำเอาที่มาใช้ที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีก็คือจะมีการแจ้งเตือนจาก Retail Solution i n c นะครับหรือว่า RSI เนี่ย โดยที่พวกเขาเนี่ยได้สร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็มีความแม่นยำสูงนะครับเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและสามารถที่จะตรวจสอบแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายการต๊อกของรวมถึงปริมาณผลิตภัณฑ์คงคลังในร้านค้าทุกวันนะครับเพื่อปรับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับด้วยผลิตภัณฑ์3ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของประเภทของ สินค้าผู้หญิงสินค้าดูแลเด็กแล้วก็สินค้าที่ใช้ในการดูแลครอบครัวาม,มากกว่า300 SKU เนี่ยจากร้านค้าวอลมารกว่า400แห่งในประเทศจีนนะครับโดยข้อมูลจาก POS หรือว่าที่จุดขายในแต่ละวันเนี่ยสามารถทำสถิติได้มากกว่า1แสนรายการแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าข้อมูล POS รวมถึงข้อมูลการปฏิบัติงานเช่นจำนวนสินค้าคงคลังคำสั่งซื้อแล้วก็ข้อมูลการจัดส่งเนี่ยทำให ข้อมูลใหม่ทั้งหมดที่สร้างขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมีมากกว่าล้านรายการนะครับต้องบอกว่าข้อมูลที่ได้จากทูลของ rsi เนี่ยช่วยให้คิมบร่ค้าเนี่ยมองเห็นมุมมองแบบเรียลไทม์ของการขายแล้วก็การบริหารสินค้าคงคลังผ่านช่องทางและความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในระดับร้านค้าหน้าร้านนะครับรวมถึง ได้เห็นถึงความบกพร่องในการจัดจําหน่ายนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่มีการปรับมาใช้ทูนของ RSI เนี่ยก็ทำให้ร้านวอลมาทั่วประเทศจีเนี่ยสามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับและผลลัพธ์มันก็ออกมาชัดเจนนะครับว่า,าทำให้บริษัทเนี่ยสามารถทำยอดขายได้อย่างมหาสารเกินโคต้าในปีนั้นๆได้นะครับโดยมีปีนึงเนี่ยทางคิมเบิ่คางเนี่ยได้ รางวัล Best v e n d o r of Walmart ของประเทศจีนนะครับต้องบอกว่าการใช้เทคโนโลยีของพวกเขานะครับรวมถึงการร่วมมือกับบริษัทที่สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างบริษัท Retail Solution เนี่ยก็สามารถทำให้ตัวคิมเบอร์ c ิ a าร์เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงเพิ่มยอดขายได้เห็นผลอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับทางคิมเบอร์ c l a ารเองเนี่ยก็ได้ใช้เทคโนโลยีอย่าง Machine Learning เนี่ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรโมชั่นของพวกเขานะครับรวมถึงนําเอาข้อมูลประสบการณ์จากลูกค้านะครับรวมถึงข้อมูลจากอื่นๆอย่างข้อมูลจากนิวเซนเนี่ยมาตอบสนองให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมผู้บริโภคได้แบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยทางคิมบริเลค้าเนี่ย สามารถที่จะรู้จักลูกค้ากว่า1.3พันล้านคนของพวกเขาได้นะครับด้วยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านช่องทางดิจิตอลนะครับเพื่อสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์รวมถึงเนื้อหาต่างๆที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็สามารถตอบสนองให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับใน EP นี้นะครับที่พูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีกับบริษัทด้านสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง Kimberly c เนี่ย ก็น่าสนใจนะครับว่าหลายๆเทคยทีที่พวกเขาใช้เนี่ย มันเห็นผลชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายการลดค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมองได้เป็นตัวเลขแบบชัดเจนกับเงินลงทุนที่พวกเขาลงทุนไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Big Data Machine Learning หรือว่า IoT ต่างๆที่พวกเขาได้ลงทุนไปนั่นเองนะครับเราเห็นได้ว่าบริษัทเหล่านี้นะครับหลากหลายบริษัทนะครับที่ผมเห็นในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มาประยุกใช้กับธุรกิจของพวกเขามากยิ่งขึ้นนะครับและ ที่สําคัญมันเห็นผลได้ชัดเจนด้วยตัวเลขนั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้นะครับในเรื่องราวของเทคโนลยีใหม่ๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังทุกวันจันนะครับในรายการ Geek Monday เนี่ยผมก็ต้องขอจบเรื่องราวไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจเรื่องราวของเรื่ใหม่ๆเหล่านี้นะครับสามารถติดตามได้ในช่อง podcast ของผมนะครับ Geek f o l l o w e r podcast นะครับตอนนี้ก็อยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆอย่าง Podbean Google podcast Apple podcast Spotify รวมถึง y t u t u นะครับที่มีการอัปโหลดให้ในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะครับรวมถึงอีกช่องทางนึงที่เป็นช่องทางหลักของผมตอนนี้ก็คือส่วนของบล็อกดินะครับที่มีการอัปโหลดตัวพอดแคสต์ไปให้ในทุกๆ EP อยู่แล้วนะครับสำหรับใน EP นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ